ตัวนี้จอมันใหญ่แล้วดูทุกท่านชอบนาฬิกาเนี่ยคนดูเป็นแสนนี่ไม่น้อยนะคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากๆอ่ะลองมาใช้ Samsung ดูสักครั้งนึงแล้วคุณจะรู้ว่าโลก Samsung งอกเป็นอย่างไรนะสวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกิจด้วยนะคะอยู่กันอีกครั้งนึงนั่นเองนะปิ๊ก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 พยายามแบ๊วๆสู้น้องซอเปหน่อยทุกคนเทใจไว้น้องซอเปหมดแล้วก็ลืมหมดแล้วว่ายังมีตัวฉันอยู่ในช่องด้วยนะจ๊ะแอบตัดพอนิดนึงล้อเล่นน่ะจะบอกว่าน้องน่ารักก็ดีแล้วจริงๆเอามาเป็นสีสันให้ดูน่ารักเนี่ยก็เป็นความต้องการของเราอยู่แล้วหวังว่าทุกคนจะรักน้องซอเปแต่ว่าไม่ลืมนะดุดนะคะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรดีเพราะว่าช่วงปีใหม่แล้วหลายๆคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านหมดคุณผู้ชมนี่คือชื่อคลิปว่า Samsung งอกโลก Samsung งอกคุณผู้ชมบางคนบอกอะไร Samsung งอกมาจากรู้ว่า Samsung งอกอย่างไรคุณผู้ชมทำไมนะดุดถึงมีอุปกรณ์ Samsung เยอะขนาดนี้ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาพูดถึงแบรนด์ Samsung เนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยแม้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้พุ่งกระฉูดอะไรแต่ว่าก็ยังครองอันดับ1ของตลาดสมาร์ทโฟนอยู่ดีนั่นเองเราเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรทำให้ Samsung เนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เราว่ามือถือ Samsung ไม่ได้แบบโอ้ชั้นเกมมิ่งจ๋าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราดูประชากรของ YouTube เนี่ยเราคงจะเห็นว่าประชากรของ YouTube เนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของการเล่นเกมเยอะมากเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะก็คือประชากรที่อายุน้อยหน่อยจะอยู่ใน YouTube ซะค่อนข้างเยอะนิดนึงดังนั้นประชากรที่อายุน้อยหน่อยเนี่ยเวลาใช้โทรศัพท์เนี่ยก็จะเล่นเกมกันค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เราจะอาจจะเห็นคอมเมนต์ในลักษณะว่าไอ้เครื่องนั้นเครื่องนี้เล่นเกมอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงแล้วมือถือ Samsung เนี่ยคือไลฟ์สไตล์โฟนหรือว่ามือถือที่เอาเป็นว่าถ้าอยากทำอะไรมันก็มีให้คุณหมดก็แล้วกันนะวันนี้ดูเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะมากบางคนถามว่าพี่ครับพี่โดนจ้างมาพูดแน่ๆไอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีประโยคแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเครื่องนั้นดูเนี่ยตัวนี้เป็น S10 Plus เป็นเครื่องหลักอีกเครื่องนึงบางคนบอกว่าเนี่ยพี่เขานะโดนจ้างมาพูดถึงเวลาจริงๆนะพี่เขาอ่ะใช้มือถือยี่ห้ออื่นแน่นอนมาดูคุณผู้ชมถ้าคนมันใช้ไม่จริงมีลูกขนาดนี้ไหมดูอันนี้นะดูดักคอกันเลยนะพี่เอาลูกมาใส่รวมๆมันดูเยอะๆหรือเปล่า 2,000 years later ถ้าจะพยายามจับผิดขนาดนั้นก็เอาที่พี่สบายใจเลยอ่ะพูดเรื่องจริงก็ฟังหน่อยละกันดูเยอะไหมยังไม่หมดเลยเนี่ยเยอะพอไหมน่าจะเพียงพอที่จะทำให้คุณพูดได้แต่ว่าประเด็นวันนี้ก็คือมีตัวรุ่นใหม่อย่าง Note 10 Plus บางคนบอกว่าพี่มี S10 Plus ทำไมพี่ถึงใช้ Note 10 Plus ด้วยคือ Note 10 Plus เนี่ยตัวนี้จอมันใหญ่แล้วดูทุกท่านชอบตัวนี้ก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะจ๊ะนี่ใช้เยอะเหมือนกันนี่รูปเยอะมั้ยเยอะอยู่เห็นป่ะโอ้โหไม่ได้น้อยนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่า S10 Plus เพราะ S10 Plus เนี่ยนดุดใช้มานานกว่าก่อนที่จะพูดว่านดุดเนี่ยใช้งานโน้ต10 3เดือนแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะมาดูก่อนว่านดุดเจอโรคงอกของ Samsung ไปอย่างไรคุณเคยเป็นไหมเวลาคุณซื้อแบรนด์แบรนด์นึงปุ๊บเนี่ยแล้วอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าสินค้าอื่นของแบรนด์เนี่ยมันจะเข้ามาในตัวแบบไม่รู้ตัวมาดูกัน Galaxy Buds หูฟังไร้สายอยู่ในมือนดุด Galaxy Watch Active 2ก็อยู่ในมือเหมือนกันตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้มั้ยว่ายอดวิวเนี่ยเป็นแสนนะนาฬิกาเนี่ยคนดูเป็นแสนนี่ไม่น้อยนะคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากๆเราก็งงว่าเอ๊ะอะไรทำให้แบบว่าGalaxy Watch เนี่ยถูกสนใจมากขนาดนี้ปรากฏว่าคนชอบในหน้าตาของมันแล้วก็ชอบฟีเจอร์ของมันอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยแล้วก็ชอบฟีเจอร์ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมคงได้ดูแล้วใช่ไหมคะในรีวิวเต็มของระดุดเนี่ยว่ามันสุดยอดขนาดไหนพิมพ์ตอบก็ได้การแจ้งเตือนก็รวดเร็วดีสีสันจอก็สวยกันน้ำก็ได้หลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยเราเองก็ชอบมากๆเหมือนกันนี่ Galaxy Watch Active เมื่อกี้ถอดมาโชว์ใส่ไว้เลยแล้วกันคราวนี้โรคงอกเนี่ยไม่หมดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่ได้เคยดูช่องระดุดซึ่งเป็นช่องใหม่ของระดุดจะมีการรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยระดุดก็ได้ตัวเครื่องฟอกอากาศของ Samsungตัวหนึ่งอ่ะภาพตัดมาเลยที่ตัดต่ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นเครื่องฟอกอากาศของ Samsung ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลือกอยู่สักพักนึงแล้วล่ะว่าเครื่องฟอกอากาศ Samsung มันจะแบบอะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไปเลือกตัวที่มันอาจจะราคาถูกกว่านี้หรืออะไรกว่านี้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าตัวราคาที่แพงขึ้นของ Samsung เนี่ยมันก็ได้อะไรที่เยอะเช่นลมที่เป่าออกสาทิศทางซึ่งนั่งแล้วเนี่ยเย็นมากเราชอบตรงนี้ว่ามันมาดูดแล้วมันก็เหมือนกับพุ่งอากาศออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์กระจายทั่วห้องแต่มันไม่ใช่แอร์นะมันก็เป็นลมนั่นแหละแต่มันเป็นลมที่เย็นดีแล้วเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เหมือนมันช่วยกระจายแอร์อยู่ระดับนึงซึ่งตรงนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันคำถามคือทำไมถึงเป็น Samsung กลายเป็นว่าเนี่ย SmartThings เนี่ยคุณผู้ชมเป็นแอปพลิเคชันของทางด้าน Samsung ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยภายในบ้านได้มากมายคุณผู้ชมแล้วก็เยอะมากๆตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ของ Samsung ที่ออกมาตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเยอะมากมันจะเป็นทีวีใช่มั้ยเนี่ย Wi-Fi Hub ก็มี
คุณดูดฝุ่นก็มีอันนี้เมืองไทยไม่แน่ใจมีว่ามีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีเครื่องอบแห้งมีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องทำความชื้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นว่าเนี่ยพอมันมีปุ๊บเรามีมือถือ Samsung อยู่มันแบบอินเนอร์มันมาไงเอาพี่เอา Samsung เลยเงี้ยเอา Samsung 1อันตอนนี้แอร์ก็อยู่เป็น Samsung เลยอยากจะถ่ายให้ดูมากแต่ว่ากล้องกระแพงไปไม่ได้เอาว่าคุณเชื่อหน่อยแล้วกันแอร์ก็เป็น Samsung เหมือนกันคราวนี้มันก็เลยอินๆหน่อยแต่แอร์ Samsung นี่เวลาซ่อมมันซ่อมยากนิดนึงนะต้องใช้ช่างของศูนย์เขาโดยตรงนะอันนี้เป็นประสบการณ์รีวิวตามความจริงว่าเวลาจะซ่อมต้องไปเรียกศูนย์ Samsung มาอย่างเดียวเพราะว่าช่างข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรของ Samsung แอร์เท่าไหร่นะจ๊ะคราวนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมนะคะว่าในดูดมีอะไรบ้างนอกจาก Note 10 Plus ที่ดูดใช้แล้วเนี่ยคือตัวจอมันใหญ่ใช่มั้ยแล้วก็มีปากกาแม้กระทั่งตอนที่ณดูดเนี่ยทำรีวิวเทียบกับ iPhone ณดูดยังพูดเลยว่าเฮ้ยณดูดเลือกใช้ Note 10 Plus บางคนบอกว่าพี่ณดูดต้องจ่ายตังค์มาแน่ๆ iPhone ไม่จ้างละสิอย่างงั้นอย่างงี้เอาอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมเคยเห็นณดูดข้างนอกครั้งไหนที่ดูดถือ iPhone มาถ่ายรูปกับคุณผู้ชมมั้ยไม่มีแน่นอนชัวร์เพราะว่าถ้าเป็น iPad ก็จะอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็น iPhone เนี่ยณดูดไม่เคยใช้แน่นอนบางคนถามว่าทําไมพี่คือเราชอบความคล่องตัวของ Android มากกว่าคือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะเลือกความคล่องตัวแล้วคนบอกว่าเอ้ยพี่ถ้าผมมีอุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้ Apple ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันเชื่อเถอะถ้าคุณใช้คล่องจริงๆอ่ะมันไม่มีทางง่ายเท่า Android แน่นอนอยู่แล้วยังไง Android ก็ง่ายกว่าไม่ต้องไปโหลดอะไรเลยจะเชื่อมต่อปั๊บโป๊ะไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องลุ้นด้วยว่าคนข้างหน้าเขาจะมีอุปกรณ์อะไรลุ้นอย่างเดียวอย่าให้เป็นอุปกรณ์ Apple ก็พอมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาต่อบลูทูธเนี่ยโอ้เชื่อมต่อกันก็ส่งหากันไม่ได้บางคนบอกผมใช้ Wi-Fi Direct ก็ได้มีแอปชื่อ Share It นี่นะส่งไปส่งมามีซุปเปอร์บงซุปเปอร์บีมใครจะมานั่งโหลดในชีวิตจริงอ่ะเราต่อบลูทูธกันตึ๊ดๆๆแต่เอาปี๊ดๆๆๆใช่มั้ยชีวิตต้องเป็นอย่างงี้ก็เลยง่ายกว่าดังนั้นก็เลยใช้ประมาณนี้คราวนี้ประสบการณ์ของการใช้โทรศัพท์ Samsung เนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นน้องๆก็จะบอกว่าโอ๊ยพี่มาเล่นเกมสู้พวก iPhone ไม่ได้คำถามคือแล้วไงคือเราอายุประมาณเนี้ยเราไม่ได้เป็นวัยรุ่นตอนต้นแล้วดังนั้นเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เล่นเกมเป็นหลักถามว่าเล่นมั้ยก็เล่นแต่ไม่ได้เล่นแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นซึ่งการที่เครื่องมันจะเล่นเกมได้ช้ากว่า Snapdragon ตัวท็อปบ้างหรือว่าตัว iPhone บ้างก็ตามแต่มันไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้โทรศัพท์ของเราเพราะเราซื้อโทรศัพท์มาซื้อโทรศัพท์มาใช้งานเป็นหลักแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าประชากรของ YouTube ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆซะเยอะดังนั้นทุกคนจะโฟกัสไปเรื่องการเล่นเกมทั้งหมดซึ่งก็จะบอกอีกครั้งว่ามันไม่ได้ผิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเพราะว่าโทรศัพท์ที่อาจจะเล่นเกมเป็นรองตัวอื่นบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นมันจะช้าตามไปด้วยพูดง่ายคือเล่นเกมช้ากว่าตัว iPhone ไม่ได้แปลว่าคลื่นจะช้ากว่าบางคนบอกว่าโอ้พี่ผมใช้โทรศัพท์ Samsung เนี่ย 2-3 ปีมันก็คงค้างแล้วนี่ดูพยายามดึงฟีดแบคมาหมดเลยนะจากคอมเมนต์แล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ย iPhone ใช้ไป 3-4 ปีมันยังเสถียรอยู่ล่าสุดนี้นะดูเห็นคนโพสต์ iPhone ค้าง iPhone อะไรก็หมดสาบานนี่พูดจริงนะมันก็เป็นเหมือนกันหมดแหละถ้ามันแบบข้อมูลรูปมันเยอะพอไปถามบอกว่ามีรูปอยู่มันหมื่นกว่ารูปอย่างเงี้ยก็โอเคเข้าใจได้อยู่ข้อมูลคนจะเต็มหรือว่ามันอาจจะค้างหรือมันจะเสียพอดีหรือมันอาจจะอะไรก็ตามแต่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มบ่นกันซึ่งเราคิดว่ามือถือเนี่ยใช้ไป 3-4 ปีในสมัยนี้เนี่ยมันก็มีอาการคล้ายๆกันหมดอ่ะจะยี่ห้อไหนก็คล้ายๆกันอ่ะไม่ต้องลำเอียงคุณผู้ชมก็คงพอจะเข้าใจได้บางคนบอกว่าผมใช้ยังลื่นเลยอ่ะก็ไปโชคดีของคุณเพราะในขณะเดียวกันคนที่ใช้ Samsung 3-4 ปีแล้วยังลื่นอยู่มันก็มีเหมือนกันดังนั้นมันก็จะแบบมันอยู่ที่ต่างคนต่างวาระนะก็คือตอบไม่ได้แต่ณดูดใช้เนี่ย S10 Plus ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าลงแต่อย่างไรนะแต่ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆตามแบบฉบับของ Android ต้องมีบ้างนิดนึงเดี๋ยวมันจะแบบไม่ไว้ลายคราวนี้มาถึง Galaxy Fold บ้างอันนี้ณดูดไม่ได้ใช้เองเท่าไหร่คือพูดง่ายๆคือณดูดค่อนข้างจะรักษามันเนื่องจากว่าเป็นเครื่องที่ทาง Samsung ส่งมาให้แต่ว่าเอามาโชว์เฉยๆว่าเป็นเครื่องที่เวลาอยู่บ้านณดูดจะหยิบมาใช้เยอะหน่อยเพราะว่าตัวจอมันก็ยังต้องยอมรับว่าถ้าเล็บไปจิกไปเจอฝุ่นเจอทรายมันก็ยังเป็นรอยอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยณดูดไม่เจออยู่แล้วใช่มั้ยก็มาใช้ได้แบบโอเคเลยอ่ะใช้แบบเอ้ยใช้ดีจังแบบใช้โอเคอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันกางออกมาแล้วมันใช้ได้จริงๆมันไม่ได้แบบมีดีแค่แบบเออฉันกางมาดูเท่ๆเว้ยเท่จังเลยกางมาดูไงไม่ใช่แต่ว่ามันโอเคมากเราก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกว่าเราชอบตัว Galaxy Fold ตัวนี้พอสมควรคราวนี้มาถึงตัวสุดท้ายที่ดูดเลือกใช้บ้างก็คือตัว Tab S6 นี่นะแบตหมดพอดีบางคนถามว่าทำไมแบตที่หมดนะหมดเนี่ยเพราะนั้นดูดใช้แต่งภาพเมื่อวานไงคราวนี้ทำไมถึงมีโน้ตบุ๊กวางอยู่หลายคนบอกว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยจริงๆเราไม่ได้มาดิสเครดิตไอ้โน้ตบุ๊กหรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับแบรนด์แต่เราแค่จะพูดให้ฟังว่ามันเป็นประสบการณ์จริงที่เอามาบางคนถามว่าพี่แท็บเล็ตเนี่ยมันพิมพ์งานสู้โน้ตบุ๊กได้จริงหรือเปล่าพิมพ์สู้ไม่ได้หรอกโน้ตบุ๊กมันมีพื้นที่ที่เยอะกว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าแต่มันก็หนักกว่าหนักกว่าหนักเลยอ่ะนะบางคนบอกว่าโอ้โหพี่โน้ตบุ๊กเนี่ยโลกว่าเองบางคนพูดถึงนะพูดถึงตัวเลขเฮ้ยของโลกว่ามันก็ต้องไม่ค่อยหนักดิมาถือจริงๆสัก20นาทีดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันค่อนข้างจะหนักนะจะยี่ห้อไหนมันก็หนักหมดอ่ะซึ่งมันหนักแล้วบางคนบอกว่าโอ้เวลาไปเมืองนอกเนี่ยโลเดียวเองพกได้ไปใส่เป้ข้างหลังดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันหนักจริงๆซึ่งถามว่ามันทำงานได้
ากหลายกว่าแท็บเล็ตหรือละเอียดกว่าไหมแน่นอนเราพูดไปแล้วในรีวิวของเรามันละเอียดกว่าแน่ๆล่ะ 100% แต่มันหนักเข้าใจไหมเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยโอ้ my god มันหนักแต่เราก็มี Samsung ตัวนี้ที่สามารถที่จะทดแทนได้นะกลายเป็นเนี่ยโลก Samsung งอกแต่นั้นดูมีทั้งแท็บ S6 ทั้ง Note 10 Plus S10 Plus นะ Note 10ตัวนี้ตัวเล็กที่บาร่าใช้ยืมมาประกอบฉากให้เฉยมี Galaxy Buds แล้วก็มี Watch Active มี Air มีเครื่องฟอกอากาศเต็มไม่หมดเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยพอเราใช้ตัวแท็บเล็ตของ Samsung ปุ๊บเนี่ยมันก็มีข้อดีมากกว่า iPad อยู่พอสมควรเหมือนกัน iPad อาจจะแรงกว่าแล้วก็มีแอปพลิเคชันหลากหลายอย่างที่เป็นการช่วยหน้าชูตาให้กับ iPad เช่นแอปจดโน้ตเช่น Good Note เอ่ยหรือโปรแกรมตัดต่อที่ชื่อว่า Luma Fusion เองก็ตามแต่ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าตัว Samsung ตัวนี้มันจะทำได้เหนือกว่าตรงนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ iOS ทำได้ดีกว่าแต่เวลาเราไปสอนหนังสือเนี่ยเราสบายใจมากคือเราเขียนหนังสือแล้วก็เนี่ยขึ้นจอทีวีแล้วก็เขียนเอาบนนี้แล้วมันก็แบบไปขึ้นบนจอเลยนักเรียนก็เรียนได้ง่ายจะมาร์กสีมาร์กอะไรมันก็ง่ายแล้วก็จะเชื่อมต่ออะไรก็ง่ายเอนเตอร์เทนเล่นเกมแต่ว่าได้ดูไม่ค่อยเล่นเกมเพราะว่าอันนี้ยิ่งจอใหญ่ยิ่งแบบปวดตาได้ดูไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาไปต่อออกทีวีแล้วเล่นบ้างนี่ก็จะอีกเรื่องนึงหรือว่าจะเป็นเรื่องการฟังเพลงดูหนังตัวนี้จอสวยกว่า iPad เยอะอยู่แล้วจอกลุ่ม OLED ยังไงมันก็สวยกว่ากลุ่ม IPS LCD อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะใช้จอ120เฮิรตซ์หรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นมันลื่นกว่าแต่สีสันยังไงตัว AMOLED มันก็ต้องดีกว่าแน่นอนซึ่งทําให้ประสบการณ์ในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรของนักดูเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็บล็อกเกอร์ชื่อดังหลายๆท่านเนี่ยก็ใช้แท็บ S6 เหมือนกันนะฮ่าๆแอบบอกอีกแล้วไปสืบเอาเองว่าใครนะมีแน่นอนซึ่งมันมีคำถามมาเกิดขึ้นเยอะมากวันก่อนมีคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยคนรีวิวนะรีวิว Android ว่าดีสุดท้ายเบื้องหลังเนี่ยใช้ iPhone หมดเราได้ยินคำนี้มาแล้วมันขึ้นมากเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักพี่ๆทุกคนในวงการเราก็เห็นก็มีคนใช้แหละแต่คุณเชื่อไหมว่าสัดส่วนของคนที่ใช้ Android เนี่ยเราว่าเกินครึ่งนะเรามั่นใจว่าต้องเกินครึ่งดังนั้นอย่าไปพยายามจับผิดหรือคิดว่าทุกอย่างมันจะแบบว่าโอ้ใช้นั่นนี่ไม่มีคำถามว่าเอาแล้วทำไมพวกพี่ไม่ใช้ iPhone ก็ไม่ชอบก็ไม่ใช้ก็แค่นั้นไม่ได้มีเหตุผลอื่นอะไรมากกว่านั้น iPhone เป็นมือถือที่ดีไหมเป็นมือถือที่ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับความคล่องตัวที่ทุกวันนี้เราต้องทำงานแล้วยังไง Android ก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราเสมอที่สำคัญผู้ชมพอมันมีอุปกรณ์ IoT อื่นมาเชื่อมต่อด้วยโดยที่แม้อย่าง Apple ก็ต้องซื้อของ Apple ใช่ไหมเป็นหลักแต่อุปกรณ์อื่นก็พอมีบ้างแหละแต่ว่าถ้าเป็นตัว Android เนี่ยอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ที่เป็น IoT ส่วนใหญ่มันก็จะเชื่อมต่อได้แทบทั้งหมดอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะง่ายตัวกล้องถ่ายภาพเองเนี่ยก็สวยนะแม้ว่าเราจะต้องยอมรับว่าตอนนี้การถ่ายวิดีโอของแบรนด์คู่แข่งอย่าง iPhone เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีแต่ Samsung เองก็ทำได้ดีเหมือนกันในแบบของ Samsung ใน Android ก็ถือว่าเชิดหน้าชูตาได้มากที่สุดแล้วณเวลาที่เช่นกันคุณผู้ชมและนี่ก็คือคลิปโรค Samsung งอกนะสรุปแล้วน่าดูใช้อะไรบ้างเนี่ย Watch Active 2 Galaxy Buds Note 10 Plus S 10 Plus นะแล้วก็มีแท็บ S 6แล้วก็มีตัว Galaxy Fold นั่นเองโอ้เยอะมากมี Air ด้วยแล้วมีเครื่องฟอกอากาศต่างหากโอ้เยอะมากเลยคุณผู้ชมอ่ะลองมาใช้ Samsung ดูสักครั้งนึงแล้วคุณจะรู้ว่าโลก Samsung งอกเป็นอย่างไรนะฝาก Note 10 Plus แล้วก็รุ่นอื่นๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะนี่นะชอบมากมีปากกาแบรนด์อื่นไม่มีนะเดี๋ยวนี้สำหรับวันนี้ต้องลำลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะก็อย่าเพิ่งลืมหน้ากันไปซะก่อนล่ะเห็นหน้าสวยๆน้องซอฟเพย์ปุ๊บเนี่ยโอ้เคิร์มกันไปหมดเลยทีเดียวนะอย่าลืมหน้าฉันก่อนเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย